เธอฉันจะไปดูของแก้วละฮะใครอ่ะน่ารักจังเลยใครเนี่ยใครเนี่ยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเกือบหมื่นหอแก้วแก้วอยู่ที่มุกดาหารนะเกือบหมื่นบ้าอะไรเกือบหมื่นโลโหดร้ายโหดร้ายนะคะโหดร้ายสามสิบบาทใช่ไหมแม่เท่าไหร่อ่ะแม่สามสิบแค่ความสูงอะไรก็แต่ฝรั่งห้าสิบฝรั่งนี่แหละอะไรก็พิเศษฝรั่งใส่ไข่ก็พิเศษฝรั่งอุทยานพิเศษก็ฝรั่งแล้วเขาไม่ใช่คนเหรอไม่รู้แต่เมืองนอกนะทุกคนเท่ากันหมดเลยมันเราเป็นต่างชาติเราไปที่สิงคโปร์อะไรพวกนี้คือเท่ากันหมดคือต้องมีคนเท่าเทียมแต่คนจะตีค่าคนไทยเขาตีค่าโอเคเฮ้ยเราจะไปดูของแก้วเศรษฐกิจนี้เลยเศรษฐกิจเราไม่ค่อยดีใช่เหรอน้ำหนักมันเยอะดูอันนี้แค่สี่คนนะสี่คนน้ำหนักเกินเต็มนี้มันไม่พอไปพอกเขาสูงเฮ้ยเราจะไปแล้วค่ะเพื่อนนิดเดียวไปซะไม่ใช่ได้กี่คนนี่หรือว่าหูฟังมา20เท่าไรแน่เลยสำหรับ4คนแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรให้นั้นเนาะอะไรเนี่ยหอแก้วสูงเฉียดฟ้าเด้สูงเฉียดฟ้านะฮะภูผาเทิบแก่งกระเบาเนี่ยไงแม่มีมะขามด้วยมะขามหวานแม่ซื้อมะขามหวานกลับบ้านนะฮะแหล่งท่องเที่ยวภูผาแล้วก็นี่ไงอินโดจีนก็ประมาณนี้แหละหอแก้วทำไมต้องใส่หูฟังนะฮะตุ๋มแกงโฮดูแม่ก็ได้แม่หันมาดิหูหน้าขาวสวยจังเลยมีสวนน้ำดูนะแม่สีแดงแม่แดงแรงลิฟต์น้องก็แดงฮะมีสวนน้ำด้วยเหรอใช่ไปเล่นน้ำด้วยสวนน้ำไหนใหญ่เลยสวนน้ำสวนน้ำมุกนาหารสวนน้ำมุกนาหารตอนนี้อยู่มุกนาหารฮะสวนน้ำมุกนาหารโอเคอย่ารอขึ้นไปข้างบนนะเพราะจะเป็นยังไงเนี่ยมีกล้องส่อง20บาทคันนี้ไงเขาจะมีโซนบอกไงนี่ไงโซนหนึ่งเป็นถิ่นแม่น้ำของมีโซนสองนี่ไงแม่น้ำถิ่นมุกดาหารไทยสวรรค์เขตนะคะโซนสามก็ป่าดงธรรมชาตินะคะโซนสี่ก็ธรรมทานแล้วก็ห้าแม่น้ำโขงอันนี้ก็อินโดจีนทางไกลกล้องสองทางไกลไงโซน1โซน2โซน3โซน4เดี๋ยวพามาดูเฮ้ยไม่ได้เอาใหม่มาก็มันก็เห็นวิวอะไรท็อปท็อปวิวเย็นดีอ่ะข้างบนอย่างเย็นติดแอร์ถ้าไม่ติดแอร์นะโคตรร้อนอันนี้ถ้าไม่มีติดแอร์นะร้อนมากเลยนะวิ่งโน่นโน่นโน่นริมแม่น้ำโขงเลยล่ะทำไมวิ่งนี่ริมโขงกันไหมแม่เห็นเกาะไหมเกาะโขงฮะพระราชสวรรค์อยู่ตรงโน้นโน่นวังไข่ตอนแรกมันเป็นป่าแล้วตรงนี้เห็นไหมเออเป็นป่าทำไมอ่ะอภินิหารอภินิหารหลวงปู่เข็มกองไฟยาว8เมตรไหม้หมดเลยนะหมดเลยโน่นๆฝั่งโน่นฝั่งโค้งฝั่งอะไรกันไปข้างบนเย็นมากเพราะมันเป็นห้องแอร์เถอะโน่นเราขี่รถออกไปแล้วก็ทะลุนู่นเลยลุ่มน้ำมาเลยทำไมคนต้องซื้อกล้องมาส่องด้วยทั้งที่มันแค่เห็นด้วยตาเปล่าข้างบนก็ประมาณว่าให้เราขึ้นมาดูสองกล้องทางไกลทางนู้นน่ะเนี่ยจะมีคนสองกล้องเลยดูแม่ถ่ายรูปแล้วแม่ถ่ายรูปแล้วว่าแม่ถ่ายรูปแล้ว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 ดูกำลังขยายอยู่ว่าเกาะกลางก็คืออะไรนี่คือเกาะเล็กๆเองตอนนี้เหรอก็จะมีแบบวัฒนธรรมมันนะมีสตอรี่ด้วยอ่ะดีอ่ะมีลาวอะไรเงี้ยยังไงแหล่งท่องเที่ยวทัวริสบนเส้นทาง9วันเดียวเที่ยว3ประเทศ
ว้าวจริงดิเที่ยว3ประเทศจะไปแบบโอ้ใครจะไปแบบเขาเกะกะแบบว่าเส้นทางเดินก้าวอ่ะก็คือเราไปเที่ยวแบบวันเดียวแบบข้ามไปประเทศลาวนี่ไงทำไมข้ามไปข้ามลาวมาลาวก็มาเนี่ยพิพิธภัณฑ์ที่สวรรค์เขตแล้วก็เนี่ยอุโมงค์แล้วก็เนี่ยโอ้คือไปได้แบบเขาบอกว่าไปวันเดียว3ประเทศอ๋ออันนี้น่าจะเป็นนี่เขตไหนเนี่ยเขตไปทางเวียดนามไหมใช่ไหมอ่ะเมืองนี้น่าจะอยู่ทางเวียดนามนะใช่มันสูงทางยุคเวียดนามโอ้แบบมันเนี่ยแกต้องแบบว่าวันเดียวเที่ยว3ประเทศนะคะข้างบนก็จะเสียงดังเลยนะเธอไปไปเดิน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 ถ่ายรูปไหมถ่ายรูปให้ไหมเขาบอกว่าเที่ยววันเดียว3ประเทศนี่เห็นไหมเนี่ยไปนี่อีกไปเจ็ดสีอันนี้ก็ดานังก็เวียดนามแล้วเนี่ยเที่ยวไปทางเวียดนามแล้วเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเนี่ยทางเวียดนามเหมือนกันวันเดียว3ประเทศเขาก็นั่นไงลงมาจากลาวลงมาจากลาวเนี่ยจากไทยลงมาไทยลงมาลงลาวเนี่ยนี่เรามานี่ใช่ไหมนี่อันนี้ก็มันเป็นมุกดาหารก็ข้ามแดนมาแล้วก็มานี่แล้วก็มานี่เนี่ยเห็นไหมคือเขากลับวันเดียวเที่ยว3ประเทศเลยไงไม่มีการแบบเดินทางเส้นเดียวเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเส้นสาย9นะไปเส้นเดียวเส้นเนี่ยเส้นหลักเลยแหละไปเที่ยวอะไรเนี่ยวัดเนี่ยวัดเอ๋สวยชื่อร้อยเอ็ดก็เป็นทางผ่านลงมา50 กิโลเส้นไงเส้นบนถนนเล่นหมายเลข9ไงทางเดียวไงทางประเทศเวียดนามไงคะประเทศเวียดนามมันอยู่บนฮะเวียดนามเหรอมันลงมาจากลาวเข้าไปลาวโบเนี่ยฝั่งนี้ค่ะเวียดนามเนี่ยฝั่งนี้เวียดนามหมดเลยใช่ค่ะฝั่งนี้เวียดนามเลยลงมาเวียดนามเที่ยวลงมาสวยๆไปไปนู่นน่าจะเป็นสวรรค์นะมาเที่ยวที่นี่ที่เที่ยวกันที่นี ขึ้นไปแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยอ๋อเป็นอ๋ออันนี้ชั้นโบสถ์อ่ะเป็นพระพุทธรูปอ่ะเสียบเซียมซีนี่ไงแม่มีเสียบเซียมซีมีปางตามวันเนี่ยปางยืนปางนั่งเป็นปางเป็นปางไหว้พระเอามาไหว้พระสิลูกมาไหว้ แม่ลูกแม่ทำไมไม่ไหว้เลยแม่ดูลูกแม่เดือนนี้เดือนเกิดดูมันเข้าวัดไม่ได้มันมานั่งอยู่เนี่ยมาเข้ามาไหว้วัดนี่มาชั้นบนสุดจะเป็นนั่นแหละเป็นโดมอันนี้คือสุดชั้นละโอเค